แปลไทยโดยเพจกีวีมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับมิน่าล่ะคนของตระกูลจางถึงได้มารังควานฉันตลอดที่แท้ก็เป็นเพราะนายนี่เองฉันเคยบอกเธอไปแล้วไงว่าเธอจะต้องเสียใจทีหลังซื้อใจไปเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฟูฮะอะไรนะอาจารย์เหรออยู่ทำไมล่ะวิ่งดิเฮ้ยพวกเธออย่าหนีนะฟิวผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นใครเหรอก็แค่พวกผู้หญิงที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเท่านั้นแหละแล้วนายเป็นอะไรทำไมถึงสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่เวียนหัวนิดหน่อยนะมันมึนๆนะรู้ว่าช่วงนี้จะทำงานหนักไปหน่อยไปโรงพยาบาลหน่อยดีไหมไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองชื่อเชิงชื่อล่ะบอกให้มันมาที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยก๊อกก๊อกก๊อกคุณอาสีอยู่เครื่องในหรือเปล่าครับเข้าไปเถอะอาสีของนายจะระเบิดอยู่แล้วรีบเข้าไปซะอาสีมาได้สักทีนะอาสีผมผิดไปแล้วครับอาสีเป็นผู้ใหญ่ที่แสนดีปล่อยผมไปเถอะนะงั้นเหรอนายไปทำอะไรผิดล่ะเรื่องที่โรงแรมเฟอร์ซีซั่นก่อนหน้านี้นายเป็นคนส่งผู้หญิงมาให้ฉันใช่ไหมครับก็ผมเห็นอาสีไม่มีใครมาหลายปีแล้วนี่นะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยก็เลยส่งสาวสวยไปคนนึงเพื่อจะทำให้อารู้สึกผ่อนคลายครับนายก็เลยส่งเด็กมาอะไรไม่ฉันเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงครับผมจะกล้าไปทำแบบนั้นได้ยังไงอาสีไม่ชอบกินเด็กสักหน่อยนี่นะแล้วเรื่องลู่ซีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นลู่ซีอาสีหมายถึงใครเหรอครับคนที่ผมส่งไปชื่อเสี่ยวเฟินนะไม่ใช่นักศึกษาด้วยดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะโดนหลอกเหมือนกันเอาล่ะเรื่องนี้ฉันจะปล่อยไปพรุ่งนี้ไปรายงานตัวที่คณะบริหารด้วยล่ะจะได้เงินไว้ใช้เดือนละ 3,000 หยวนอยู่ในบัตรหมดแล้วอาสีทำไมให้ผมน้อยจังอ่ะเหอมิงผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นอาจารย์ของมหาลัยเราเหรอใช่แล้วเธอไม่รู้เหรอเขาเป็นอาจารย์ที่หนุ่มที่สุดของคณะศิลปศาสตร์เลยนะแล้วก็ที่สุดในมหาลัยเลยก็ว่าได้ฉันยังเคยเข้าเรียนกับเขาครั้งนึงเลยนะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะฉันไม่ค่อยจะเข้าหาอาจารย์สักเท่าไหร่นะแล้วนี่พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่มั้ยเนี่ยแน่นอนสิเสียงท้องพาฉันไปกินมันเทศย่างอีกนะจัดไปจัดไปงั้นหลังจากนี้ฉันจะเรียกเธอว่าลูลูกก็แล้วกันนะจะได้ดูสนิทสนมกันกว่าเดิมนะไอ้ยาดึกขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะลูลูเจอกันวันจันทร์นะเจอกันจ้านี่ชื่อถึงจริงที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนคณะบริหารน่ะเขาหล่อมากๆเลยนะเพิ่งย้ายเข้ามาได้อาทิตย์กว่าๆย่ะในเว็บก็เมาส์กันแล้วว่าเขาน่าจะหล่อเทียบกับรุ่นพี่ส่งได้เลยล่ะพี่ส่งก็ต้องหล่อกว่าสิก็ไปที่หนึ่งในใจซะเลยนะถือถึงทิ้งก็ไม่เลวนะอีกอย่างนะเดือนมิถุนายนเนี่ยพี่ส่งก็จะเรียนจบแล้วด้วยถึงตอนนั้นเดือนหมาเลยจะต้องเป็นถือถึงทิ้งแน่นอนนี่ต้ามิงเธอจะยอมปล่อยถือถึงทิ้งไปจริงๆน่ะเหรอนี่ก็ใช่นะสิไอ้ผู้ชายเร็วๆแบบนั้นน่ะมารอแค่มาเล่นๆกับฉันเท่านั้นแหละฉันไม่อยากเสียเวลากับคนแบบมันแล้วล่ะที่เธอพูดก็ถูกนะแต่เธอไม่เล่าให้ฉันฟังฉันก็คงไม่รู้ว่าเธอเจอกันบนอินเทอร์เน็ตนะหลังจากนี้เธอต้องอยู่ห่างเขาไว้นะดูเว็บเดียวก็รู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ชายเช่าชู้แถมยังเป็นหลานของตาบ้านนะดิเขาต้องหลอกล่อพวกผู้หญิงมาเยอะแล้วแน่แน่อืมอืมอืมใกล้สายแล้วตอนบ่ายฉันมีเรียนน่ะลูลูตะกินตามสบายนะฉันไปเข้าเรียนก่อนล่ะงั้นฉันกลับไปพักสักหน่อยดีกว่าหลูซี่ไม่เจอกันตั้งครึ่งเดือนเตียงดูดีเหมือนเดิมเลยนะมีอะไรเธอไม่ต้องมาตำตีหน้าซื่อเลยนะเรามาคุยกันให้รู้เรื่องจะดีกว่าเรื่องพวกนั้นแกเป็นคนทำใช่ไหมเรื่องโพสต์นั่นก็เป็นฝีมือแกอีกใช่ไหมเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันทำไมต้องไปทำร้ายเธอด้วยล่ะแล้วทำไมฉันต้องไปโพสใส่ร้ายเธอล่ะ
ก็เพราะว่าเรื่องน้ำหอมนั่นกับโพสที่ใส่ร้ายแกไงแกรู้เรื่องดีแล้วไม่ใช่เหรอยังจะมาตีเนียนอยู่ได้ยอมรับเองจากปากเลยนะเธอต่างหากที่ทำเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วจะมาถามฉันอีกเนี่ยนะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปล่อยฉันนะลูซี่ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่งั้นก็มาลองดูสักตั้งก่อนแล้วกันมีคนมาเพี้ยเอ้ยลูซี่นี่จะตอบฉันทำไมเนี่ยฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมจะถึงทำร้ายคนอื่นแบบนี้ล่ะตอนนี้โผล่มาจากไหนอีกแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ตบฉันหรอกฉันตบตัวเองทั้งหาฉันเห็นทุกอย่างหมดแล้วยีเนี่ยทำร้ายเธอนะทำไมเธอถึงไม่ยอมพูดตรงๆล่ะฮะชื่อถึงจริงหรอสายตากับท่าทางแบบนี้แม่เจ้านี่เหมือนอาสีเวอร์ชันผู้หญิงเลยอ่ะคุณชายถือขอบคุณมากนะคะลูซี่เขาที่เธอกล้าเรียกชื่อของคุณคงเป็นว่าเธอไม่รู้จักคุณนะคะเธอไม่ได้ตั้งใจอย่าไปโกรธเธอเลยนะคะตระกูลถือเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้และถือได้ว่าคนในเมืองนี้ต่างก็เกรงใจถือถึงจริงกันทั้งนั้นยายลูซี่โง่ชะมัดแต่กล้าเรียกชื่อของเขาแบบนั้นโดนหาที่ตายชัดเธอเป็นถึงลูกต่างตระกูลจางเธอจะกลัวอะไรนักหนาล่ะเธอเดินตบนี่ไม่คิดจะตบคืนหน่อยเหรอที่ฉันไม่กล้าทำร้ายเธอน่ะเพราะว่าเธอคือคนที่พี่ส่งชอบทำไมนี่เอาชื่อพี่ส่งมาอ้างอีกแล้วล่ะกลัวอะไรล่ะตระกูลส่งมันเทียบกับฉันได้ไหมฉันไม่ชอบพวกคนที่ชอบรังแกคนอื่นแบบนี้ที่สุดเธอคิดว่าถ้าคุณส่งได้มันจะมีอะไรดีนักหนาล่ะ ไหนเธอลองพูดอีกครั้งสิว่าฉันไม่ควรตบเธองั้นเหรอทำไมเจ๊เธอแล้วมันจะเป็นใครฉันเห็นกับตาเลยว่าเธอเป็นคนตบอ่ะเฮ้ยลูซี่เธอทำอะไรอ่ะเพี้ยไอ้ในเมื่อเธอบอกว่าฉันเป็นคนตบงั้นก็ตบให้มันจริงๆแล้วก็เล่ากันนะลูซี่แกกล้าตบฉันจริงๆงั้นเหรอฟุบเพี้ยเอ๊เห็นแล้วใช่ไหมฉันตบเห็นจริงๆแล้วนี่ไงเธอจะตบตัวเองลูซี่ตบลูซี่ตบจะหลอกฉันงั้นเหรอเปล่านะคะลูซี่ตบฉันจริงๆรอยที่ตบตัวเองกับรอยที่คนอื่นตบอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกนะเธอดูไม่ออกจริงๆหรอมันไม่จริงพอได้แล้วนี่เธอกล้าหลอกฉันงั้นเหรอเปล่าๆนะคะฉันเปล่าคนแท้ถือไปฟังที่ไอ้นั่นพูดนะคะหลักฐานก็อยู่ที่หน้าเธอแล้วไงยังจะกล้าพูดเปล่าอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าคนอื่นก็โง่เหมือนเธอเหรอรุ่นพี่ครับรุ่นพี่รอผมก่อนฮะนายเรียกฉันว่าอะไรนะรุ่นพี่ไงพี่อยู่ปี2ไม่ใช่เหรอพูดเข้าหูดีนี่รุ่นพี่ครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ผมเข้าใจพี่ผิดไปทั้งๆที่ยังไม่ได้ฟังพี่อธิบายเลยไม่ต้องขอโทษหรอกนะแต่ถ้านายรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ฉันมีวิธีไถ่โทษอยู่นะคืนนายต้องบอกฉันทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอาสีแม่เขาจะไปทำอะไรบอกฉันมาให้หมดแบบนี้ทำได้ไหมไม่มีปัญหาครับผมถ้าผมยอมบอกเรื่องอาสีกับรุ่นพี่รุ่นพี่จะยอมยกโทษให้ผมไหมครับแน่นอนสิงานเราแลกวีแชทกันดีกว่าครับจะได้ติดต่อได้สะดวกตึกสำนักงานชื่อกวงกรุ๊ปไว้เจอกันนะโอ้คุณชายชื่อนี่นะได้ยินไหมว่าคุณชายชื่อเข้าเรียนที่มหาลัยลินต้าหรอครับจริงๆเข้าเรียนที่นั่นเหมือนกันว่าแต่เคยเจอกันหรือเปล่าเจอกันแล้วครับเพิ่งเจอกันเมื่อตอนเช้านี่เองผมจำได้ไม่ลืมเลยไอ้ยางั้นก็ถือว่าเป็นพรหมลิขิตแล้วกันนะครับเพอร์เจอร์จำได้ไม่ลืมกันเหรอฉันว่าเรดาร์ของตานี่น่าจะพังแฮะไม่คิดว่าตาบอดได้ถึงขนาดนี้อาซีจ้องผมแบบนี้กำลังเข้าใจผมผิดอยู่แน่ๆเลยอะเข้าใจผิดเหรองั้นก็พูดมาสิว่าทำไมถึงจำได้ไม่ลืมนะ